ก็อย่างที่บอกครับว่าระดับพลตำรวจเอกนะครับแต่ว่าไม่กล้าออกมาพูดมาแถลงเองนะครับกับใช้ทนายมาพูดให้นะจริงๆแล้วการมอบอำนาจเนี่ยมันเหมือนมอบอำนาจมาพูดแทนมากกว่าเพราะว่าจะมอบอำนาจให้จัดหาทนายทำไมนะครับก็ไปจัดหาทนายเองก็ได้แล้วก็เซ็นใบแต่งแค่นี้เองนะครับมันไม่ใช่เรื่องไอ้นี่เลยนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าอะไรอ่ะคือเรื่องเนี้ยที่ผมต้องออกมาแถลงข่าวก่อนเนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ไปแจ้งความเลยไม่มีตำรวจคนไหนเขารับแจ้งหรอกนะครับเราเลยต้องมีวิธีการนะครับทำให้ประชาชนสนใจแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยได้ทำงานไม่งั้นตำรวจก็ไม่ทำสิครับเพราะระดับเราดำเนินคดีระดับพลตำรวจเอกนะคืออย่างนี้ตำรวจไซเบอร์นะถ้าไปตรวจสอบบัญชีนะครับไปตรวจสอบได้เลยทุกวันที่25เนี่ยจะมีเงินเข้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษเนี่ยเอามาจากไหนล่ะนะทำไมถึงเข้าวันที่25มันต้องมีคนเนี่ยคือรับเป็นเงินสดแต่มันต้องมีหลายคนนะครับเนี่ยถ้าได้ฟังผมอาจจะสะดุ้งแล้วนะครับเอาเงินตรงนี้ไปเข้าบัญชีตัวเองนะครับเข้าระดับไหนพี่ทุกวันที่25นี่เข้าทุกระดับได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงนะครับเป็นเบี้ยเลี้ยงวันนี้เนี่ยพอดีมีตำรวจสอทแจ้งเข้ามาในข้อความก็เลยรู้มันอยู่ในระบบไหมไอ้เบี้ยเลี้ยงไม่อยู่ครับเดี๋ยวให้ดูข้อความถ่ายได้เปล่าไม่เดี๋ยวไอ้นี่สิเบี้ยเลี้ยงนักเลงอ๋อเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนักเลงที่แจกจ่ายทั้งบัญชีเอามาจากไหนมีแล้วจะทั้งบัญชีฝากตรวจสอบถ้าจริงขอยุบหน่วยนี้ทิ้งเขาส่งมาว่ายังไงครับพี่ตั้มเขาเขียนว่าไงบ้างเปิดเผยได้ไหมก็เดี๋ยวตัวคนบอกเนี่ยเขาเป็นตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าเอาออกสื่อเดี๋ยวเขาจะมีผลกับเขาแต่ว่าเอางี้แล้วกันเขาไม่ได้เรียกว่าเบี้ยเลี้ยงธรรมดาเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนักเลงถูกวันที่25ถูกวันที่25อย่างที่เมื่อกี้ให้ดูข้อความครับทำไมข้อมูลเด็ดๆที่พี่ตั้มบอกทำไมต้องเป็นสัปดาห์หน้าข้อมูลเด็ดเหรอนะครับจริงๆแล้วเรารอหลักฐานอยู่อย่างนึงนะครับซึ่งมันน่าจะมาสัปดาห์หน้าเนี่ยแหละนะถ้าเกิดมาเนี่ยมันก็น่าจะมีเรื่องเด็ดอีกหนึ่งเรื่องแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรออกไปเนี่ยขอมีพยานหลักฐานให้ครบก่อนไหนๆก็ได้คุยกับช่องวันแล้วครับแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นช่องเดียวที่พี่ตั้มบอกนะบอกได้ไหมครับว่ามันเป็นหลักฐานใหม่มันเป็นอะไรมันเป็นเกี่ยวกับอะไรบอกได้ไหมแหมเดี๋ยวพึ่งเลยใจเย็นนิดนึงก่อนแต่มีครับแล้วเป็นเรื่องของผบ.ตร.กับญาติหรือว่าเป็นเรื่องนี้ไหมครับเรื่องของผบ.ตร.ครับผบ.ตร.เลยนะครับผมสัปดาห์หน้าวันไหนพี่ประมาณเดี๋ยวต้องรู้ก่อนว่ามันมาเมื่อไหร่ก่อนถ้าเกิดมาแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงยังไม่แน่เรื่องวันเอาเป็นว่านัดไว้หลวมๆก่อนว่าสัปดาห์หน้าครับเด็ดไหมเด็ดสิเด็ดแน่นอนจะทำให้ฝั่งผบ.ตร.ถึงถ้าเกิดหลักฐานตัวนี้ออกมาจะทำให้มีเอฟเฟกต์ถึงขั้นไหนความเชื่อมั่นความศรัทธาหรือเอาอย่างนี้ครับว่าชาวบ้านได้รู้ความจริงแล้วกัน